ขอยกมือสิบนิ้วกราบนุกนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไต้ไวสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปรบ่ออกไม่ออกศรัทธานาบุญติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองไก่ตำบลสันปะยังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำรายการมาพบปะกับญาติโยมสถานบุญปากันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลาย ก็บางท่านก็กองใครเฮือถึงใกล้จะได้หยุดวันพุธก็จะได้หยุดพักหยุดผ่อนกันก็ขอฮือวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเจริญปรต้อนรับญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook เฟซไลฟ์ในเวลานี้ก็มีแม่หมอมัทนาอัมพันธ์ก็เป็น FC แฟนคลับประจำถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระครูปลัดของวัดปลัดวิมลวัดหรือตุปิโจวัดพวกจางโอ้ถวายกับความเคารพท่านเจ้าเนอลูกเจ้าครูบาอาจารย์เฮาตื่นเจ้ามาปฏิบัติศาสนกิจวัดเปิ่นก็ม่วนเนาะไปว่างก็แวะเวียนไปเนาะวัดจอกปอกชื่อประเก่าบ่เดิมประท้องวัดจอกปอกลำปาเป็นวัดพวกช้างท่านเจ้าเป็นผู้ที่เอาใจใส่การพัฒนาวัดโดยถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์จันทภูปรัตน์เลขานุการวัดบวกครกเหนือโอ้ขออนุโมทนาเนอะคนบอกว่า อย่างก็ช่วงนี้มีงานนักก็เป็นกำลังใจเฮ้อเนอะท่านจันทร์ปรัตน์เนอะก็เป็นกำลังใจเฮ้อทำการทำงานนี่แห่งรูปหนึ่งเป็นพระนักพัฒนาพระหนุ่มพระน้อยมีเจ้าพระหนุ่มพระน้อยพระหนุ่มไฟแรงพัฒนาวัดบวกโลกเหนือครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็ปัจจุบันนี้ทำการทำงานกันนักทั้งฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรงานวัดงานวางานรัฐงานราชงานบ้านช่วยกันจะได้จะคือวัดวาอารามเจริญการกรุงรุ่งเรืองสะอาดสะอ้านก็ช่วยกันขอเป็นกำลังใจเหมือนเดียวกันเนอะครูบาอาจารย์เฮาวันนี้
ญาติโยมทั้งหลายก็ยังมีงานอยู่ก่อนอื่นก็ขอแจ้งข่าวคือกับทุกท่านที่วัดป่าเป้านอกตำบลประเดชนี้ในวัดในใต้บังคับบัญชาของตุลุงของอัตตาคือท่านเจ้าวรพจน์กัมมะฉันโธหรือที่ห้องกันตุปิตาได้มรณภาพลงเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาวันนี้ก็จะได้ทำการประกอบพิธีประชุมเพลิงศพตะวันนี้ก็ได้เอาสรีร่างสังขารนนลงนอนพระศาสดาแก้ววิมานคำแล้วก็วันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลที่สองวันพรุ่งนี้จะเป็นวันทำการประชุมเพลิงก็ลวดแจ้งข่าวสารให้ญาติโยมศรัทธาเน้อตุลุงก็เหนื่อยพอควรหายไปพ่องบางวันก็เป็นเทพรายการแดนเพราะว่าต้องไปเตรียมงานเตรียมการหนึ่งก็ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่ลูกน้องลูกน้องบ่ไปเป็นอย่างลูกพี่บ่ไปนี่ลูกน้องก็ถามลองถามครูบาอาจารย์อย่างท่านพระครูปลัดวิมลวัฒน์ก็ดีท่านปลัดเฮานี่ก็ดีเนาะการทำงานบางพ่อเขาว่าสบายอย่างตุ๊ลองพอสบายอย่างตุ๊ตะวานี่จนบ่ไหวเลยแห้งหลังจากที่เอาศพลงรู้สึกเพลียก็ต้องปิดวัดกลับวัดมาชาร์จแบตเตอรี่พักผ่อนตะวันนี้จำวัดยาวห้ามไผมาห้องขอชาร์จแบตเตอรี่สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกสดชื่นแมลงทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จไหวพระสวดมนต์กลับไปต่อแต่คืนนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตมาเป็นองค์เทศพร้อมคณะสวดเสร็จเรียบร้อยกับปิ๊กกว่าจะได้จำวัดก็เกือบจะ5ทุ่มละวันนี้ก็เช่นเดียวกันจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปช่วยงานต่อภาคเจ้าภาคสายภาคเมื่อคืนหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในความเป็นผู้บังคับบัญชาในความเป็นผู้เจ้าร่วมกันสีเดียวกันก็ต้องช่วยกันคติธรรมของตุลุงเวลาทำงานเนี้ยการก็จ้างทำก็ทำเต็มที่ทำแบบเนี้ยก็ตึงแบบเนี้ยอันนี้คือคติประจำใจบอกว่าจะไปช่วยเปิ้นป้าอยู่วัดนี่นะไม่ใช่ว่าอวดตัวนะเปิ้นว่ากรรมยึดถือคติโบราณว่าเมื่อยหื้อมันปอนอนเนี้ยก็เนี้ยแต้ๆทำก็ทำแต้ๆถ้าบ่ทำก็ต้องทำต้องเนี้ยอันนี้คือที่ได้ถือปฏิบัติอย่างท่านเจ้าพระครูปลัดวิมลวัฒน์วัดหวกจ้างก็เหมือนกันท่านเจ้าจันทร์ปลัดเลขานุการวัดบุกรกเหนือก็เหมือนกันก็ทำเต็มที่อย่างวัดบุกรกเหนือนี่ท่านเจ้าก็ไม่ใช่คนบุกรกนะไม่ใช่นอนเนื้อเจื้อไข่ควรก็พัฒนาเต็มที่ยึดคติอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงัวปั้นควายให้ลูกไปเล่นตุลุงก็เหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันนอนเนื้อเจื้อไข่เฮาเป็นคนบุกรกที่ท่านประหลัดปุ้นเกิดปุ้นเป็นปุ้นบรรพชาเนนอยู่ท่านเล่นท่านแต่บ่ได้พัฒนาวัดเก่าก็ต้องมาติเพเฮามาอยู่บ้านเปิ้นก็ต้องพัฒนาอันนี้คือคตินะต่อญาติโยมศรัทธาเฮาก็เหมือนกันเวลาทำงานทำการจะเนี่ยอย่างเนี่ยแต่มีขันติความอดทนการคนทำงานนี้มันจะต้องโดนหลายอย่างเพิ่นว่าคนฮักเต่าผืนหนังคนจังเต่าผืนศาสตร์อดทนเอาสร้างบารมีทำถ้าบ่สร้างบารมีมารบ่มีบารมีบ่เกิดอันนี้จะยึดถือเป็นคติมาโดยตลอดเขาจะคือเพิ่นชอบมดก็เปลี่ยนไปบ่ได้อย่างมดก็เปลี่ยนไปไม่ได้มันจะเป็นเรื่องโลกมนุษย์เฮาเนาะก็ฝากไว้ในเนี่ยวันนี้ตัวเองวันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องของสุวรรณพรหมาที่ได้เทศนาไปวันนี้ก็จะได้เทศต่อเรื่องราวของสุวรรณพรหมาเมื่อตะวาก็มาถึงปอกาตะเปาที่ได้ซื้อเอากำหูหรือความหูพ่อปฏิบัติที่เปิ้นว่าเวลาเปิ้นถามเปิ้นทองเปิ้นหยังก็ต้อง
ตอบคนไปว่าหูแล้วหูแล้วหรือหูตลอดจะไปว่าเออบ่หูบ่ใจเนี่ยก็บ่หูบ่จ้างบ่หูบ่จ้างนะเนี่ยบ่เจริญหูไว้ก่อนเดี๋ยวจ้างไว้ก่อนค่อยไปแก้ปัญหาแต่ว่าอันนี้พอกาสะเปาซื้อมาก็พอถึงกาละเหตุการณ์ยามฉุกเฉินใครทดลองใจพอดีไปจอดเรือสะเปาไว้ปรากฏว่ามีโจรลงมาปล้นจะลงมาปล้นเรือสะเปาของพอกานี่กำลังปากันลงไปบนเรือสะเปาซึ่งพอกาสะเปาเพิ่นกำลังพักผ่อนเออนอนกำลังม่วนเพื่อไม่ยังมาไหวยึ่งยั่งยึ่งยั่งดิก็เลยอู้ออกไปโอ้หูแล้วเว้ยหูแล้วนะหูอย่าบอกว่าอันนี้เป็นกรรมอุทานตีปกาสะเปาซื้อมาถ้าเป็นคาถาก็จะต้องไหว้มนต์คาถาเนาะแต่ว่าอันนี้มันว่าหูแล้วหูแล้วโจรมันนั่นลงเรือมาโอ้ยังเขาอุตส่าห์มาแบบเงียบๆแล้วนะหูได้จะได้ก็คิดว่าเออคำว่าเปิดหูแล้วเปิดหงจะเตรียมตัวที่จะต้องต้อนรับหมู่เฮาก้าอาจจะมีการสู้รบกันแล้วก็กลัวคนตั้งรับกับคนที่จะไปนี่มันหูหรอกถอยไปครั้งที่สองก็โดนแหมเอเปิดมีดีอันยังกับกูเตื้อเฮาไปปล้นนี่บ่เคยพลาดสักเตื้อวันนี้จะได้ว่าพลาดจะได้ว่าเขาหูก็มียานมีอย่างกับมีของดีวิเศษป้องกันตัวอย่างครับ ก็เลยแหมวันก็จะได้จะลองไปถามพ่อกาสะเปาหรอว่าเออไอ้ยังมากินตุกขี้ยากกูเตื่อเข้าไปนี่ไม่พลาดเข้าที่ไหนต้องได้ของที่หันแต่คราวนี้ท่านเจ้ามีอย่างครับเลยไปสอบถามพ่อกาสะเปาพ่อกาสะเปาก็เล่าเรื่องตลอดจนได้บอกคาถาคือหรือว่าได้บอกความหูคือแต่ก่อนที่จะบอกนั้นก็ได้เน้นบอกว่าคาถาอาคมหรือว่าสิ่งของดีนี้ผู้ที่จะต้องเอาไปปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมถวายการต้อนรับเน้อท่านเจ้าพระครูธรรมธรบพิตรวันนี้ตื่นเจ้าอละเฮาอย่าลืมนะเดี๋ยวปะกันที่ประเป้านอกเน้อสาธุขอบพระคุณครับเข้ามาฟังน้ำฟังธรรมพอไปหูไปถามแล้วปกาสะเปาก็บอกวิธีปฏิบัติคือหมู่ตังโจรก็น้อมรับเอาข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะจะต้องมีศีลมีธรรมงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักขโมยการอย่างต่างๆพูดง่ายๆก็คือมีศีล5ข้อนั่นก็ยอมรับปฏิบัติจากนั้นมาก็เลิกเป็นโจรประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีมีศีล5เหมือนกันทุกคนตวาได้เทศเทศนามาถึงที่นี้เวลาหมดลงวันนี้ก็มาฟังกันต่อว่าความหูหรือว่ากำอู้กำหูที่ได้ซื้อไปนั้นเพิ่นจะลองเอาไปใช้ทดสอบดูว่ามันจะได้ประโยชน์จะนะประโยชน์จะใดตอนนี้ผ่านไปละหนึ่งข้อนั่นก็คือภัยถามภัยตอบอย่างที่ว่าหูหูหูแล้วหูแล้วนะต่อไปจะเป็นการทดสอบหรือว่าเสนาอำมาตย์จะเอากรรมต่างๆที่ซื้อไว้มันมีกันคือกัน 4-5 ข้อด้วยกันที่เช่นเวลาเปิดถามก็ว่าหูแล้วข้อต่อไปก็คือเวลาพี่น้องเป็นดีมีห้างได้ดีได้ดีมาถ้าไปหาอันต่อไปก็คือเปื่อนฟูงมิตรเกี่ยวสหายคำที่เคยห่วมการห่วมงานเมื่อเปิ่นเป็นดีเปิ่นประสบความสำเร็จอันนั้นแหละควรที่จะไปหาเนี่ยจะเป็นข้อเป็นข้อไปเนอะก็เชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเจริญปอนต้อนรับคุณโยมพี่อัญชลีคำกิติเนอสาธุเจ้าเจริญปอนเนอะกำลังเข้ามาป้าการโกรธแชร์ด้วยเนอะแชร์ออกไปกรรมเผยแพร่ร่วมกันก็ได้มีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญเข้ามาหันแล้วก็กดแชร์
เข้าไปหมู่เพื่อนหมู่ฝูงในกลุ่มก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมฟังคติธรรมแบบเมืองเมืองเฮากำเมืองถ้าเฮาบ่อู้แล้วไผจะอู้เนี่ยตัวลงจะเน้นอู้กำเมืองเนี่ยเมืองแต่ธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาต่อจากเมื่อตวาณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธัพโวฟังลาโสตุจันะสัพปุริสะตังลาเอมจางยิงและใจม้วนหมู่ที่ได้ปากันสุธาดาฟังยังรัสธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาลำดับการมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาหนุ่มเฒ่าตั้งสมณเจ้าจีพรามก้อยติดตามทอมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานที่นี้จักวันนาดนาจะเล่าถึงเจ้าสุรเสนาเก้าพูดนันใสอันใดซื้อกำหูไว้ดิเลกำหูมีนั้นว่าฮืออาบน้ำพิษตานันเล่าแล้วก็ไต่เต่าขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนเป็นมงคลไปนาอยู่เนินจ้าเมินนานก็มีเสกหานมาภาพจักคำราบพระโจรยกรีปนมวนหมู่จอดยังอยู่แดนเมืองเต้าบุญเรืองยศอาจได้หูกวาดขีดยาว่าเสกนี่นามบ่อใหญ่กวนจักไล่นี่ไกลบ่ฮื้อไกลปุรีเต้าภูมีบ่จาก็เรียกเสนากราตามตามเฮือเข้ามาอยู่ไกลโตนเต้าไทยห่อคำก็ไข่กำกล่าวถอยมีบ่อน้อยหลายประการว่าบัดนี้ศึกหานใจหยาบจักมาผาปุรีเจ้าเมืองมีหน่อยใหญ่จักเดือดไม่เครื่องใจเจ้าจุงไปอย่าจ้าไล่ศึกกรามันนี้หิมคิลีป่าไม้ข้างดอยใหญ่ผาจันเต้าห่อจันยศใหญ่ก็ถอดแวนใส่วงงามเพชรเกี้ยวจามยศหยาดรักษามีอาจเอาใจดูงามใสใจจาหากมีกล้ากวนเมืองเต้าบุญเรืองถอดแหวนแล้วก็เอาฮือสินาเกี้ยวต่างตาแล้วไข่ขีดยากล่าวจี้ว่าแหวนวงนี้กล้ามีลายอย่าฮือหายใส่ก้อยจักจื่นจ้อยเจยบันกันว่าภาพศึกหานเมียนแล้วจุ่งเอาแหวนเกี้ยวคืนมาแดดเตอะที่นั่นเจ้าสุรเสนาผู้กล้าได้แหวนเจ้าฟ้าปุเรเจ้าว่าอาจจะยินใจดีบอดหน่อยกึดข้าคอยในใจว่าแวนคำใส่มงคลจับป่าต้นผาบใดยังเสกใหญ่ปาลาและนามก้อนยามดีมาหอดแล้วโยธาเกลียวโยธากาเกลียวมวลหมู่พร้อมนาอยู่บระมวลจาละก็กวนมาไขว้เสนาใหญ่ตังตาก็นำโยธาบอดน้อยทวนปัน500เป็นหมายจังมาใหญ่เป็นหมู่ออกไปสู่ดงพราย
พื่อจักไปรบหาบข้าศึกอยากเด่นไกลกันค่ำในยังจอดกันเจงรอดพันภัยก็มีหันและนามเอกเทวสังยังมีในวันนึงใจแดดก็ไม่ฮ้อนไม่นำนางเจ้าสุรเสนาผู้ใหญ่ก็หือพลไพรใดยังจอดหือหิวหอดไม่หายสุรเสนานายบ่จ้าหอนน้ำตาเย็นใสก็มีใจใครอาบหือสลาบกาญาพิจารณาไขว้จอดก็ขนิงหอดกำหูว่ายามเมื่ออยู่ปุรีได้ซื้อกำหูมีนั่นใส่หื้ออาบน้ำพิต้าเป็นสีจักเป็นดีเมื่อนาเสนากราผู้ใหญ่ขันนิงไขว้ขวาดหูส่วนโยธา ส่วนโยธามวลหมู่ต่างหลายต่างก็ปาก้อนใหญ่อาบน้ำจำลาพร่ำกาญาอยู่ที่ต้าตั้งเดียวส่วนตัวคนเดียวบ่จะรีบอาบน้ำต้าถัดไปก่อนจักลงน้ำใส่นอนใส่ก็ถอดแวนใบโลองวางตีข้างตาตาดน้ำแล้วก็ชำละพร่ำกาญาก็มีหันและน้ำโสอนุสติกันว่าเสนาผู้ใหญ่อาบน้ำไข่ตึงตานก็รีพายผ่านคืนสู่ยังที่อยู่โยธาสุรเสนานั่นใส่ก็มาลืมแหวนไว้ตาดน้ำบอกเกิดพร่ำไปหาแล้วก็นำโยธาอ่านหมื่นบอกเคยตื่นสงครามจับเข้าไปจำรบหาบข้าศึกหยาบแดนไกลพื้นหนีไปพรากนาแล้วก็ปาโยธากลามาจังลัดดงปากวังดงนากะนานาบ่โหด80โยธเป็นหมายก็คือเสนาหลายมวลหมู่จอดยังอยู่เศร้านอนก็มีหันเล่นน้ำตีน้ำเสสุระเสนาผู้ใหญ่ก็เกิดไข้ไปหาว่าก่อนจับมานั้นเราเจ้าเป็นเจ้าภาพปลายังคุณนะไฟหอยหื้อแหวนใส่ก้อยก้ากวนเมืองเป็นคำเหลืองวาวาดรัศมีอาจเอาใจบัดเดี๋ยวนี้หายไปกว่าจอยเจ้ายอดซอยหอคำการหูกรรมแล้วโสดจักใส่โตดเป็นหมายเฮาเตี้ยงตายบ่จ้าย้อนดับกาคมใส่แม่นเฮาจักไปรบหาบตายย้อนดาบเทียนดาย้อนเสือกกาปาลาดีกว่ามามวยมังย้อนดาบเจ้าจ้างมาฟันคอเฮาอย่ารอเนิ่นจาไล่เสือกกามันนี้แดดเตปุณาติวะเสกันวันลุนรุ่งเจ้าเสนาเก้าผู้ใหญ่ก็นำเอาพลไพรลายลามเข้าสนามรบหาบกับเสือกหยาบมวลหมู่อันมีอยู่นี่ไปกันว่าหาบพวยไพรเมียนแล้วก็ปาพวกแก้วโยธา
จังสิดนาม้วนหมูปิกปอกสู่ขึ้นหลังกันมาเถิงยังเมตน้ำผลลายน้ำแม่ผลลายเลสะโซนก็เฮอริบนยังจอดหือหิวหอดไม้หายตั้งปังใหญ่ยังอยู่หิมเกี่ยวกู้แดนเมืองที่ต้านน้ำใหญ่นานมาสามเดือนหนาอ่านใดพ้นน้อยใหญ่ขึ้นล่องเตียงเล็งส่องเอาไป ย้อนเป็นคำใส่ใจจาสุรเสนากลาขนิ่งน้อยว่าเฮากวนไปยื้อพอหือหูต่อสายตาแล้วก็ไกลกระบอจ้าไปยังน้ำตาเดิมตีก็มีหันเลนาโสตุจนะสัทธาต่างลายจางยิ่งใจพร้อมอยู่จุงฟังทีเอาเป็นที่สนใจจักใครบอกเราหูข่าวกองดีปัญญามีล้ำเลิศป่าฮือเกิดเจยบานได้สำราญชื่ออื่นจ้อยหูตั้งถอยเครื่องเขมหูตั้งดีป่องแผ่วได้ภาพแล้วมันภัยเฮาจักใครบอกเราลำดับข่าวหนหลังมาตั้งแต่เสนาผู้ใหญ่กึดใจไขว้ทำรงอันได้ลงลืมไว้ที่ต้าใหญ่วังใสจิ้งเรียวไว้ใบหน้าบ่เนิ่นจ้ามาฮอดก็ได้ตอดตาหานแหวนคำปั่นวางไว้ที่จิ้มไกลต้าน้ำใจดีล้ำนำนารีบเอาแหวนมาซุบสอดค่ะหนึ่งรอดในใจว่าแหวนคำใส่กล้ามากเตี้ยงจักหายจากดิลีกันว่าบ่มีกำหูใครกล่าวอูว่าไว้ไว้ว่าหืออาบน้ำพิต้านั่นน้ำก้อนได้แหวนมาบ่จ้าก็ป่าโยธากลาคืนสู่ยังที่อยู่ในเมืองเอาแหวนคำเรื่องวะวาดคืนเฮือเต้าราชปุรีแล้วไข่วาตีบอกกล่าวเฮือต้านเต้าผาปาลาว่าอันเสกนี้นากระยาบขาไล่ผาบมันเนมก็ย้อนปาลามีแห่งเจ้าฟ้าข้าศึกกราบทรณะและนาที่นานพญาโบกคลปตะยศใหญ่ข้าหนิงไขว้กองดีตามประเภทนี้แต่ไทยสืบไปกันแม้ว่ากันโยธาไปผาบขาซึกหยาบแปะแล้วก็บอกกระแกวเป็นมาหลังวันหลายเลือดแหล่ยื่นต้นแผ่ตกปันเป็นรางวัลทวนนาส่วนว่าสุรเสนากลานั่นใส่อันซื้อกำหูไว้เป็นสลีมได้เป็นเสนาบดีผู้กลาอยู่ไกลเจ้าฟ้าห่อจันย้อนกำหูปันช่วยกำได้ล่วงล้ำอนตรายได้เป็นเสนานายโยธอาจแห่งตาราชปาราณสีได้สวดสดีค่ำเจ้าตราบต่อเต้าญาวาจีวังก็มีหันและนา
ติเนจากวันนาจะเล่าถึงอมมาตเก้าผู้ใหญ่อันซื้อกรรมหูไว้ดิลีมกรรมหูนั้นมีใครปันว่ากันใครหันหือมันโดการใครหูอย่าได้รับนอนหากเป็นกรรมสอนนักปราชญ์อันว่าอำมาตย์นี่เล่าก็หากเป็นอำมาตย์เก่าเตรียมใจแห่งเต้าห่อใจโบครปัดเจ้าจักรวรรดิพระนาซีอำมาตย์นั้นหากมีลูกเต่างามบ่อเศร้าเป็นสาวอายุราวสิบห้ากับเบ็ดนามีสะลีโสมนางดีสะอาดอันปอดนางนาดนั้นเล่าหากหักลูกเต่าเสมอตายังมีวันหนึ่งนามอำมาตย์ได้หูขวาดปันใบย้อนคนตั้งหลายกล่าวอู้ว่าลูกตนมีจูตำจ้ากับจ่าแย่มาอนาถาก็หากเป็นกรรมจ่าเหนือใจบ่เชื่อใดกรรมใครอำมาตย์เตรียมใจผู้ใหญ่ข้าเนียงไขว้กรรมจ่าโบราณมากล่าวอูว่าเมียมีจูสู่ใจเจ้าบ้านหลายต่างหูกันว่าลูกอ่อนเหล่าลาสันได้จะนอนใส่จักหูได้สัจจังอย่าได้ฟังเฝ้าจะด้านกล่าวกรรมไปหลังคนใครกล่าวอูหือเฮาหูเป็นดีควรพิจารณาดีสันทีเก้าเหตุที่อาการอำมาตย์หันบ่จะก็เรียกลูกลามหาแล้วใครขีดยาตันต่อว่าดูราลูกพ่อเฮ้ยนอเน่าพ่อนี่มีปิ่นเคราแต่ไทยจับหือลูกไว้กับตัวปิ่นเสียผมหัวผ่องแผ่วลูกได้แล้วเป็นไม้อย่าเสียดายหายอย่าเสียดายหายกระหายกลาพรากกลาดกร้อยจากไตรตาอ้ํามาจากกล่าวถอยก็เอาปิ่นฮือลูกน้อยบุตรีแล้วก็หนีมาสู่อย่างที่อยู่เกงหาการค่ำมามืดจอดก็เตียวสอดเล็งดูย้อนใครเอหูหันเล่นแนอันเขาจะเล่ากันซะสาวพับไว้ดาวปุเรว่าลูกตนมีใจจูดังกรรมอู้กันแม่นั่นแหละนานิธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวันตี13ตอนหนึ่งก็บังโกมสมฤทธิ์เดชญาติโยมศรัทธานาบุญก็ได้สดับตับฟังธรรมเทศนาจบไปแห่มตอนหนึ่งในเรื่องของสุวรรณพรหมาอันเป็นธรรมะที่มีคติข้อคิดซึ่งญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วดังที่อาตมาตุลุงได้บอกไปเนอะเก็บเอากรเอาในสาระนำไปใช้ในการปฏิบัติประจำวันเฮาในตอนนี้ได้มาถึงยังที่เสนาคนที่ได้ซื้อเอากรรมหูที่กล่าวว่าคือได้หมั่นอาบน้ำ
อาบน้ำต่างตาอาบน้ำต่างหลายตาจะไปอาบที่เดียวกันอาบน้ำผีตานั่นก็คือหลังจากที่ได้ซื้อไว้ก็นำมาใช้วันหนึ่งป่อพญาพรหมพญาโบกคลปัตสั่งฮือนำเอาไพ่พลออกไปรบผาบสู่รบปราบปรามอริราชศัตรูเจนาผู้นี้ก็นำปลาเอาโยธายกทัพโยธาไปแล้วก็ก่อนที่จะถึงเพราะว่าหุ่นต่างมันไก่ก็เลยพักจอดให้อาบน้ำขันจะไปอาบทีเดียวกันเนอก็มันหลายแล้วเนาะไผ่ฟ้าไผ่พลมันนักก็เลยกึดจะได้ว่าเฮามีกำหูที่ได้ซื้อมาที่บ่อฮืออาบน้ำผิดตาหรืออาบน้ำจะไปอาบทีเดียวไปอาบทางหน้าต่างๆตาบนอาบนี่เขาไปหันติ้นแยกตัวไปเถอะเสนาก็ปฏิบัติตามนั้นแยกไปอาบหันติ้นก่อนที่จะอาบน้ำก็มาคือถือว่าแหวนธรรมรงค์ของพญาเจ้าเมืองเปิ้นเอาฮือเป็นขวัญกำลังใจจะเอาซุปสอดนิ้วลงไปเล่นน้ำก็กลัวมันจะลุดจะหายก็เลยถอดออกไว้ถอดออกไว้ตะมุนตาแล้วก็ลงไปอาบน้ำอาบหนองพิษอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาแล้วก็ลืมแหวนวัตถีตานะมาถึงที่เราโยธาอำมาตย์ตั้งหลายก็มาคืดออกเอาถอดแหวนไว้ลืมไว้จะลังจะหายก็จะปิดไปซ้อเนื้อก็มีเวลาแล้วก็คืดถึงว่าเอาถ้าหากว่าแหวนนี่หายเฮาต้องได้รับโทษทันแน่นอนเพราะพญาคงบอกไว้ชีวิตเพราะว่าโทษสูงสุดพุ่นน่ะถึงขั้นประหารพุ่นน่ะคืดได้จะอีกก็เลยเอาไปซ้อพระเถื่อขอนำปลาโยธาเอาไปก่อนเถอะถึงแม้ถ้าบันหายติดไปก็ตายเอาทางหน้าเปลี่ยนไปดีกว่าได้กำลังใจฮึกเหิมขึ้นมาก็เลยนำปลาโยธาเข้ารบปราบอริราชศัตรูหมู่ข้าศึกทั้งหลายจนกระทั่งรบผาบเรียบร้อยปราบปรามอริราชศัตรูปราบเรียบร้อยดีปิดมาก็มาพับที่เก่าที่เดิมคือจะได้ว่าคราวที่แล้วมาอาบน้ำเฮาไม่ได้อาบตานี้เฮาอาบแหมตาหนึ่งตามกำอู้กำหูที่เฮาซื้อมาเพื่ออาบน้ำผิดตาแหวนที่เฮาถอดไว้จะมีอยู่จ้ะเฮาลองไปพ่อไปแกว่งทีก็เลยไปพ่อปรากฏว่ายังอยู่ที่เดิมดีใจได้แหวนนั้นมาก็เลยเอามาซุบสอดแล้วก็ปาเอาเหล่าเสนาอำมาตย์ปิดอันนี้ญาติโยมทั้งหลายเวลาเขาไปแอวกาไปทัศนศึกษากาไปหั่นไปนี่เนี่ยมันหลายคนแม้กระทั่งเขาจะนอนก็นอนด้วยกันเป็นหมู่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเนาะกลัวนอนด้วยกันเป็นหมู่จะไปสุมาเตห้องน้ำก็ไปเป็นหมู่อันเนี้ยที่มันจังหายถอดแหวนกาถอดสร้อยกาเอาไปลืมไว้คนตั้งหลายเข้าไปอะไผเป็นไผบุหุคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกคนหนึ่งออกคนหนึ่งเข้าคนที่มันใจซื่อมันมีน้อยคนที่หันแล้วปะเสร็จแล้วอดพกหวานเรียบร้อยยิงเอาซอยไปกองกาเอากระเป๋าสตางค์ไปลืมกาเอาโทรศัพท์ไปไว้กันนะลองสังเกตพอเปลี่ยนไม้ปิ้งมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำก็ไปยิงโทรศัพท์ราคาแพงๆหล่นปิ้งไปพอเรียบร้อยโรงเรียนจีนโทรศัพท์ติดต่อยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรเข้าหาไม่มีผู้รับสายค่ะจบนั่นน่ะเรียบร้อยแต่ถ้าเขาแยกไปห่างเปิ้นเนี่ยไปห่างเปิ้นที่ไผ่บ่เข้าบ่ออกอันนั้นน่ะมีโอกาสที่จะได้คืน
อันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายจดจำไว้เนอะยิ่งเฮาไปเที่ยวไปหยังก็ดีแต่ก็บ่ใช่ว่าไปไกลหูไกลตาแยกหมู่ไปแฮมติ้งเพิ่นอาบตานี้ตัวไปอาบแฮมป้นบ่ใช่นะก็ที่มันประเภทผ่านนี่เด้อคนประชุมนักบ่หลายนักอันนี้คืออาบน้ําผิดตาก็เสนาอมาตย์เสนาเพิ่นเอามาใช้ได้ประโยชน์หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยก็ปิดเข้าบ้านเข้าเมืองก็เอาแหวนธรรมรงค์น่ะไปคืนป้อพญาป้อพญาบุคคลปัตก็ตกรางวัลฮือย้อนมาแฮมถึงยังอมาตย์ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านในเมืองอมาตย์ผู้ใหญ่ได้ซื้อกำหูที่ว่าไข้หูไข้หันคือมันดูบ่คือรับบ่เพิ่นบ่คือรับนอนบ่คือรับไปครับกำไข้หูไข้หันคือมันดูที่อมาตย์ได้ซื้อไว้แล้วก็จะได้ทดลองใจก่อนว่ามันจะเป็นจะได้คือลูกสาวของเปิ้นมีแล้วก็ลูกสาวคนนี้ก็ถ้าจะไปรักเล่นจู้อย่างต่างๆเนี่ยเปิ้นเล่าว่าสุดบ้านสุดเมืองป่อบ่ฮู้ฮู้แต่บ่หันแล้วก็โดยเฉพาะแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่บ่ค่อยจะเชื่อถ้าบ่หันกับหูกับตาพ่อก็เลยจะทดลองทดสอบดูเนาะมันจะเหมือนกรรมที่เขาอู้ก่อนมันจะเหมือนกรรมที่เขาว่าก่อนก็เลยฮ้องลูกสาวมาแล้วก็มอบปิ่นก็ดีเหล็มเม่นก็ดีปิ่นใส่ผมเสียบหัวเสียบผมนะของแม่หญิงที่เฮาเคยหันคนเฒ่าเกตก่อนเพิ่นใส่นะเอาฮื้อลูกเพื่อจะทดสอบแล้วบอกว่าฮื้อเอาไว้กับตัวตลอดเนอ จะไปฮื้อมันตกมันหล่นจะไปฮื้อมันหายเนอป้อนี่เก็บไว้เมื่อละนี่เป็นของประจําตัวก็เลยเอามอบให้ลูกสาวลูกสาวจะเอาปิ่นไปซุกหัวก่อหรือจะเอาปิ่นนี้ไปเนี่ยจะใดจะไปทําตกหายกาใครจะเก็บได้กาพ่อพญาจะฮู้ก่อว่าลูกมีจู้มีอย่างเหล่านี้ก็ก้อยติดตามฟังกันในตอนต่อไปเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นกําลังจะทดสอบความฮู้ที่ซื้อไว้ที่เพิ่นว่าการไข้หันฮื้อมันดูการไข้หูจะไปหลับนอนเอาจะเมารับเมานอนบ่สนใจอย่างนะสุดท้ายมาขโมยขจรยังบ่ฮู้คนเล่ากันเฮาบ่ฮู้เพราะนั้นก็ก้อยติดตามฟังในตอนต่อไปเด้อว่าอมาตย์จะทดสอบความฮู้ที่ซื้อมากับลูกสาวว่าจะเป็นจริงแค่ไหนก้อยติดตามฟังกันในตอนต่อไปวันนี้ก็ขอโปร่งวางไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก็ถึงเวลาบั้นปะถึงเวลาที่เราจะได้เปิดหน้าไมค์อู้เอ่ยอู้จากันในท้ายรายการวันนี้ก็ก่อนที่จะได้อู้จาประสานหน้าไมค์ขออนุโมทนาขอบคุณเนอะกับญาติโยมสาธุชนที่ได้จับจองจะเป็นเจ้าของถวายตานไม้กรรม ปีใหม่ไม้กรรมสลีปีใหม่กรรมจตาราศีเสริมบารมีขอบคุณอนุโมทนากับคุณโยมรุ่งโรจน์กำปูคาโยมแม่บัวคำกำปูคาแม่อุ้ยเมาเกี้ยวบุญป่อไพบูลแม่เจรูนปกปิงเมืองพร้อมลูกสาวพร้อมครอบครัวโยมนางสาววาสนากวงคำแล้วก็นอกนั้นก็เจริญปอนคุณโยมแดงร้านรักสัตว์โยมแม่พวงบุภาตันทาโยมแม่บัวโรยขนงามโยมนางสาวชุติการพีระคำเจริญปอนแม่หมอขอบคุณอนุโมทนากับแม่หมอมัฒนามพันพร้อมครอบครัวแม่อุดคิดชัยแม่สีนวลรันจวนแม่ครูเรียนทองจันทีโยมป่อวิชัยโยมแม่สุพัฒน์โยมประพันธ์เอี่ยมเจริญโยมแม่จำนงเขื่อนคุ้มน้องเบลหรือโยมธีรวุฒิมากเมืองโยมพิรุณนางสาวอนงนางสาวไอรินเ
พยัคฆ์ไคหพลโยมนางสาวณัฐฐาสีน้อยโยมแม่จันดีวิสุทธิดันโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลโยมแม่อุ้ยมอนจันทร์คำแสงบุญโยมธนวัฒน์โยมทัศน์พิชาสุสิงคำอันนี้เป็นเจ้าภาพที่ร่วมบูชาไม้กำ สรีปีใหม่ในโอกาสมหาสงกรานต์ที่จะถึงนี้นอกจากนั้นขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมเมลูนคุณยศยิ่งโยมนางสาวขอบคุณทุกท่านเนอที่ได้ร่วมโมทนาบุญวันนี้ในส่วนของปิดทองนั้นเดี๋ยววันต่อไปทุลุงจะมาประชาสัมพันธ์ย้ำเนอเวลาเขามีน้อยเอาละตอนนี้ไปผู้ใดจะอูจาประสานหน้าใหม่ก็เข้ามาเนอใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองหลวงป่อพระเจ้าตั้งใจสารูปอุบาสีวิจัยที่วัดก็แผ่นละ9บาทท่านใดจะร่วมปูชาไม้กำสลีผีไม้เมืองไม้กำใหญ่กำหลวงก็ชุดละ500บาทเชิญทุกท่านร่วมได้ใครจะร่วมมุทนาบุญก็เจริญปอนใครจะอู้จะจาภาษาน้ำใหม่สายแรกวันนี้จะมาจากที่ไหนจอกแจงใดเข้ามาได้เนอ0817836540เจริญปอนเออพันพูกเรียงอ๋อแม่นแล้วมันพูกเนาะเปลี่ยงวันนี้วันดาตะวาอโศกลงท่านไปเนาะวันนี้ไปถึงวันไปถึงวันเนาะทางเช้าสายบ่ายค่ำเออวันนี้ไปเตรียมงานไปหิ้วตัวพวกได้ไปเนาะไปครับพวกจะไปครับเอารถมารับโยมที่วัดเนอะไปจ้าครับสาธุอนุโมทนาเจริญพรสาธุขอบคุณกับโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์ผู้เลี้ยงส่งสุสิงคำวันพุธก็จะได้เมตตาเอารถนำญาติโยมศรัทธาไปวัดปะเปล่านอกตัวเป็นวันประชุมเพลิงวันพุธนะสายต่อไป0817836540มีไหมเอ่ยใครจะอู้ตัววันนี้กำลังมี1สายก็ห่างเวลาไว้ประมาณ4นาทีเพื่อจะได้อู้ได้เอ่ยกันใครฟังที่ไหนต่างใดรายงานผลแจ้งการเข้ามาเนอเจริญปอนเจ้าสาธุเออว่าพรุ่งนี้จะไปเจ้าเปลี่ยนไปกับป้านอกเออเออสาธุอนุโมทนาเนอเจ้าพวกไปอยู่วันหยุดเจ้าเจริญปอนสบายกำลังใจเจริญปอนโยมแม่ปราณีพยาไคหพลน้องแต้มจะมาร่วมพิธีโดยบรรพบุรุษที่วัดป่าเป้าสาธุอนุโมทนาเนอร์เอาสายต่อไป0817836540 ปนตัวกันไปตังตุลุงยองตัวกันไปตังขื่นสีขาวคุณมดตุลุงยองปนกำลังฮิตมีเสียงตอบรับญาติโยมโทรเข้าโลกตุลุงวังสีคำได้เป็นตุลุงยางไปมีไข่โทรอู้แล้วครับนี่หมู่เก่าๆเดิมๆแฟนพันธุ์แท้ทั้งนั้นสายแรกตะกี้ก็โยมปะเลียงธนวัฒน์สุสิงคำสายที่สองก็มีโยมแม่ปราณีนี่เป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาติดตามฟังติดตามนี่มาโดยตลอดอุปถัมภ์บำรุงมาโดยตลอดเนอะสายที่สามจากที่ไหนเจริญปอนนมัสการเออนั่นนะหมู่เฮาเท่านั้นเนาะก็นี่มันจะมีหมู่เอาเจ้าเก่าเจ้าเดิมแฟนมิตรรักแฟนรายการอันหมู่ที่บัดโทน่าจะโทรตอนปุ้นถ้าตุลุงหายแต่ปุ่นอนัดโลกโลกเดือดร้อนอันถ้าอย่างนี้บัดโทฟังกับตุลุงแต่บัดโทจะโทรมาได้ถ้าตุลุงบัดเนตปุ่นโทรเดือดจะเลิศปอนนะแม่เนอร์นมัสการสาธุอนุโมทนาสาธิสามจากเมจันดี
วันนี้ทั้งชายกลางทั้งสิ่งเหนือเสือใต้มาครบเจริญปอนสายต่อไปฟังถึงวันนี้เจ้าอันนี้ก็ไม่แฮมไลน์อันนี้ขวดเท่าบักเก่าบักเข้มฟังถึงวันนะฟังคำว่าโคตรเขี้ยวเต็มปากมันบ่เต็มปากเนาะเจริญปอนขอบคุณแม่อุ้ยมอนเนอร์เด็กหญิงจันคำแสงบุญแห่งคนสายต่อไปเจริญปอนไม่ขาเจ้าจำคุ้มเจริญปอนอันนี้จากไหนนี่จากเจ็ดหยอดเจ้าเจ็ดหยอดนี่กาแม่แดงคำเรืองเจ้าสัญญาณชัดเจนหน่อแม่หน่อเจ้าอันเจ้าแต่เจ้ามันน่ะหยังยังไม่จำมาเจ้าแม่ยังก่อแม่แดงคำเรืองแม่แดงคำเรืองเจ้าเจ็ดหยอดในเวียงเขาเนี่ยกะเจ้าอ๋อใกล้ๆว่าเจ็ดหยอดเนี่ยเจ้าอ๋อสาธุสาธุอนุโมทนาเจ้าเจ้าเดี๋ยวถ้าสิ้นเดือนเจ้าจะให้หลานโอนไปให้นะเจ้าได้เลยไม่มีปัญหาเจ้าเจ้าจะอันเจ้าจะให้หาท่านแห่งตังเลยขออ๋อเลขบัญชีเนาะได้ได้นะแมนเนอร์สาธุอนุโมทนาจะเลิกปอนมูลรักษาเจ้าสาธุขอบคุณเนอร์กับโยมแม่แดงโยมแม่แดงคำเรืองเจ็ดยอดร่วมโมทนาบุญปูจาไม่กำหนึ่งเล่มก็ขอขอบคุณตัวใครจะปูจาก็ได้ปูจากับเป็นยังเด้อสุดแล้วแต่ตุลุงบอกว่าไม่มีปัญหาก็ทำเปิดมือศรัทธาตันติมีเวลาส่วนตันติมีเวลาจะไปทำเองไปหาเองก็สุดแล้วแต่เพราะเคยทำมาทุกปีญาติโยมก็จะถามตุลุงมีนั่นก็มีนี่ก็ก็บริการโดยใจญาติโยมศรัทธาปีไหนมีเรื่องเนาะกรรมจะตาเสื่อมบารมีสำหรับท่านที่ปีแล้วรอดปลอดภัยกันมาหมดมีใครเป็นอย่างสักอย่างกรรมจะตาราศีไปเป็นปีเป็นปีปีนี้ก็กรรมกันต่อไปอยู่ไปคือมันถึงร้อยสาวคนสายต่อไปเข้ามาใครจะอู้ด้วยยมปีจัญญาฟองศักดิ์นี่ก็แฟนรายการไปลืมเนอพี่เนอยมปีจัญญาไม่กรรมของพี่เล่มของพ่อของแม่เล่มเจริญปอนสายสุดท้ายฮะแม่ออนเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้องมีใหม่ใหม่ใหม่เนาะมีหมู่เก่าเก่าเดิมเดิมคนนี้เนาะสาธุอนุโมทนาเนอเจริญปอนหมดเวลาเวลาหมดขอนำรายการจากไปก่อนเนาะ7โมงวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านเนอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าที่ได้ฟังทางวิทยุก็ดีเข้ามารับชมทาง Facebook เฟซไลฟ์ก็ดีเนอหลายรูปหลายองค์หลายวัดตัวเองขออนุโมทนาขอบคุณญาติธรรมญาติโยมสาธุชน FC มิตรรักแฟนรายการทุกท่านที่ฟังจากวิทยุฟังจาก Facebook ที่สำคัญที่สุดสุดสำคัญก็คือกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทุกท่านวันนี้เวลาหมดเวลาเลยเวลามาแล้วขอนำรายการจากไปก่อนเนอะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุโคเนอร์ยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนทุขังพลัง